ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มน้อย13ปีขี่จักรยานไกล175กิโลเมตรเพื่อพบหน้าน้องเมื่อไปถึงก็เกิดภาพประทับใจขึ้นว่ากันว่าการมีพี่ชายหรือพี่สาวที่แสนดีนั้นเหมือนเป็นพรอันประเสริฐเพราะจะคอยคุ้มครองน้องและทำให้รู้สึกไม่เหงาสื่อต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของเด็กผู้ชายวัย13ปีชาวเวียดนามเขาได้เป็นพี่ชายแล้วแต่เนื่องจากทนคิดถึงน้องชายที่เพิ่งกำเนิดไม่ไหวอยากพบหน้าน้องเหลือเกินจึงลงทุนปั่นจักรยานไกลกว่า175กิโลเมตรเพื่อเข้าเมืองไปพบหน้าน้องชายที่โรงพยาบาลเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเขาเลิกเรียนกลับบ้านแต่กลับไม่พบแม่และน้องชายที่คลอดก่อนกำหนด2เดือนคุณปู่จึงบอกเขาว่าคุณแม่พาน้องชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองทำให้เขาอดคิดถึงน้องชายไม่ไหวจึงแอบขี่จักรยานออกจากบ้านไปโดยไม่บอกให้คุณปู่ทราบเพื่อเข้าเมืองไปเยี่ยมแม่และน้องชายแต่ที่ทำให้ทุกคนประทับใจมากเป็นเพราะระยะทางจากบ้านของเขาไปที่โรงพยาบาลนั้นไกลมากถึง175กิโลเมตรเนื่องจากเขาไม่รู้ทางไปโรงพยาบาลจึงได้แต่ถามคนข้างทางไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นคือจักรยานของเขาค่อนข้างเก่าและเบรกไม่ดีทำให้เวลาลงทางเนินก็จะต้องใช้เท้าในการเบรกแทนจึงเป็นสาเหตุทำให้รองเท้าของเขาเสียระหว่างทางด้วยแม้หนทางในการไปพบหน้าแม่และน้องชายจะลำบากยากเข็ญแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเหล่านั้นอีกทั้งยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งเหนื่อยและหิวจึงเป็นเหตุให้เขาเป็นลมข้างทางโชคดีที่มีคนขับรถเมล์ผ่านมาเห็นรีบปฐมพยาบาลหลังจากนั้นก็นำอาหารให้เขากินเมื่อคนขับรถเมล์ทราบเรื่องราวของเขาจึงรีบโทรแจ้งพ่อของเขาให้ทราบและพาเขาไปส่งยังโรงพยาบาลที่แม่และน้องชายเขารักษาตัวอยู่เพราะความช่วยเหลือของคนขับรถเมย์จึงทำให้เขาได้พบหน้าน้องชายที่รักของเขาจนสำเร็จและเมื่อเห็นทั้งสองปลอดภัยเขาก็ยิ้มดีใจมากล้มตัวลงนอนเตียงข้างๆทันทีเมื่อเรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่างพากันชื่นชมและนับถือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเขาจริงๆที่ยอมขี่จักรยานไกลและนานขนาดนี้ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพียงเพื่อพบหน้าน้องชายเท่านั้นนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าความรักและความผูกพันระหว่างพี่น้องดูแล้วประทับใจมากๆเลยเป็นพี่น้องที่รักกันมากจริงๆอนาคตพี่ชายคนนี้จะต้องดูแลน้องชายอย่างดีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ